จัดการพระพายรมิดาโผล่แจงหลังลือเป็นมือที่สาวเวียเบลล่าแถมไปเช่ารถด้วยกันพร้อมโชว์ไฟเครื่องบินยืนยันความบริสุทธิ์เรียกว่างานเข้าโดยไม่รู้ตัวสำหรับพระพายรมิดานักเอกสาวเลือดใหม่ช่องเจ็ดสีที่เล่นละครกรงน้ำผึ้งคู่กับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ก่อนมีข่าวเลิกล่ากับนางเอกสาวเบลล่าราณีทิ้งปริศนาของการเลิกกันครั้งนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเวียนั้นพาหญิงสาวรายหนึ่งไปเช่ารถด้วยกันและหลายคนต่างคิดว่าเป็นเบลล่าในตอนแรกแต่พอมีข่าวว่าทั้งคู่เลิกกันชาวเน็ตจึงมุ่งเป้าไปที่สาวรายนี้ว่าเป็นใครกันนะโดยงานนี้หวยก็ตกมายังพระพายรมิดาหลังมีชาวเน็ตชี้เป้าว่าไปเช่ารถกับเวียซึ่งตัวพระพายเองก็มีเฟ้นเลวล่าสุดทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของพระพายรมิดาเองก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้ไปน่านพร้อมเวียสุกลวัฒน์และไม่ได้ไปเช่ารถแน่นอนหากไม่เชื่อตนมีไฟบินเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องนี้